สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับวชิรเมธเนศสิริพงศ์ครับอาจารย์ประจำอีฟินสคูลนะครับวันนี้อยู่ในหัวข้อหุ้นจีนลงมาเยอะได้เวลาลงทุนหรือยังนะครับเรามาดูข้อมูลจากโปรแกรม Stock Pickup นะครับก็คือว่าตรงกลางบนเนี่ยเป็นกราฟของ ETF หุ้นจีนนะครับผ่านกองทุนเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นจีนเนี่ยลงมานะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ายังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะแต่ว่าโดยกองทุนจีนเนี่ยนะครับเรามาดูเอ้ยลงรอบเนี่ยมันซื้อได้หรือยังนะมาดูเหตุผลกันนะครับจริงๆส่วนตัวผมพูดเรื่องเดิมนะจริงๆแล้วหุ้นจีนเนี่ยต้องบอกก่อนจริงๆหุ้นจีนเป็นหุ้นที่ถ้าเราพูดถึง PE มันอยู่ประมาณสัก10เท่าซึ่งจริงๆแล้ว PE เนี่ยไม่แพงถูกกว่าประเทศไทยนะ PE ไทย10กว่าเท่าถูกไหมครับแต่ประเทศจีนเนี่ยมาสัก10เท่าเองแล้วก็จริงๆหุ้นจีนเนี่ยมีศักยภาพอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วล่ะว่าหุ้นจีนมันถูกตัวแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมแต่เพียงแค่ว่าส่วนตัวผมมองว่าช่วงนี้ไม่ใช่เวลาเหมาะสมที่จะลงทุนหุ้นจีนนะสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวย้ำสำหรับคนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวแต่ถ้ากลายไปเป็นประเภทพวกเก็งกำไรก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับอันนี้เหตุผลที่ผมมองว่าหุ้นจีนยังไม่ใช่เวลาเหมาะสมในการลงทุนนะครับเหตุผลใหญ่ๆมี2ข้อข้อแรกคือสหรัฐเนี่ยมีเหตุให้ต้องต่อสู้ทางธุรกิจกับจีนรุนแรงขึ้นต่อจากนี้นะครับผมเล่าให้ฟังจริงๆแล้วเราคุยกันว่าสหรัฐเนี่ยมีความจําเป็นที่จะต้อง low over นี่หรือว่าให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมาซื้อพันธบัตรประเทศตัวเองเยอะๆซึ่งการที่สหรัฐจะทําให้ประเทศอื่นมาซื้อพันธบัตรตัวเองเยอะๆเนี่ยมันก็มีความจําเป็นว่าประเทศตัวเองเนี่ยต้องเศรษฐกิจแข็งแกร่งกว่าประเทศอื่นและจีนเนี่ยเป็นผู้ท้าชิงเพราะว่า GDP เนี่ยอยู่อันดับ2โลกเขาก็ต้องแย่งส่วนแบ่งการค้ากับสหรัฐหรือว่ามีการทะเลาะกันสังเกตว่าจีนในเจนหลังเนี่ยก็พยายามจะทํารถ EV ใช่มั้ยครับพยายามจะทําเทคโนโลยีแข่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแข่งกันโดยตรงกับสหรัฐอ่ะเพราะงั้นเวลาแข่งกันโดยตรงเนี่ยมันก็จะต่อสู้รุนแรงนะครับรวมไปถึงที่บอกว่าต่อจากนี้เพราะว่าสหรัฐเนี่ยยังมีสภาวะเขาเรียกว่า inverted yield curve หมายความว่าพันธบัตรระยะยาวเนี่ยดอกเบี้ยต่ำกว่าพันธบัตรระยะสั้นแสดงว่าสหรัฐเนี่ยมีความจำเป็นว่าต่อจากนี้ระยะยาวเนี่ยต้องให้คนเนี่ยมาซื้อพันธบัตรสหรัฐเรื่อยๆเลยในระยะยาวซึ่งคราวนี้มันก็มีอยู่สองอย่างหมายความว่าสหรัฐอาจจะแพ้ก็ได้นะครับเหมือนที่หลายๆคนอาจจะชอบจีนมากกว่าไม่ชอบสหรัฐหรือสุดท้ายสหรัฐอาจจะชนะจีนอาจจะแพ้ก็ได้นะถ้าเราพูดถึงโดยการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราคงไม่ได้ตัดสินใจว่า 100% ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่เพียงแค่ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงก็คือการต่อสู้แข่งขันมันจะรุนแรงคราวนี้ประกอบกับจริงๆแล้วเนี่ย GDP จีนเนี่ยโตมามากแล้วครับต่อจากนี้จะเติบโตในระดับต่ำเราก็ดูว่า GDP จีนเนี่ยในรอบ25ปีมันโตมายาวนานเลยครับแต่พอปี2023หรือเข้า2024เนี่ยด้วยการแข่งขันเนี่ยมันคือฐานมันสูงอะครับงั้นต่อไปเนี่ยจีนก็จะโตในอัตราที่ช้าลงอย่างที่บอกครับจีนเนี่ยจะไม่ใช่หุ้น Growth Stock แล้วจีนจะเป็น Value Stock แต่คราวนี้เวลาเขามีต่อสู้รุนแรงเนี่ยกำไรบริษัทเนี่ยอาจจะลดลงรวมไปถึงบรรยากาศอาจจะไม่น่าลงทุนเนาะเพราะฉะนั้นอะเราด้วยเหตุผลเนี่ยเราคิดว่าหุ้นจีนเนี่ยถ้าต้องลงทุนระยะยาวอะเวลาอาจจะยังไม่ใช่เหมาะสมนะเรารอได้อีกหน่อยนึงเพราะว่าที่เราเห็นว่า PE 10เท่าถ้าเขาทะเลาะกันแข่งขันรุนแรงขึ้นเดี๋ยว PE มันจะแพงขึ้นโดยอัตโนมัติจากกำไรที่ลดลงเนาะมันยังมีริสก์ยังมีความเสี่ยงอยู่จริงๆรอก็ได้แต่ถามว่าถ้าเราพูดถึง asset allocation ก็ภาพเดิมเลยครับภาพนี้เรายังอยู่ในตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน1ปีทองคำอะไรอย่างเงี้ยลักษณะพวกนี้นะครับยังค่อนข้างที่จะ pay safe กว่านะถ้าเราสังเกตเนี่ยในเทมเพลต Global Flow เราเห็นว่าตรงกลางล่างนะครับก็เป็น ETF นะครับ Nasdaq เนี่ย New High เนาะหุ้นอินเดีย New High หุ้นเวียดนาม New High ยุโรป New High แต่จีนเห็นมั้ยเดี๋ยวลงมานานแล้วก็เพิ่งฟื้นตัวก็อยู่ในจุดกลับตัวแหละเข้าใจนะครับแต่ก็ยังไม่สุดจริงๆนะอยากให้รออีกหน่อยนึงนะครับแล้วก็ส่วนสถานการณ์ Set Index นะก็ดูดีขึ้นนะก็คือหมายความว่าพยายามจะยืนเหนือ 1,325 ให้ได้คือถ้ายืนเหนือได้เนี่ยก็จะยืนยันเป็นแนวโน้มขาขึ้นในกราฟรายเดย์นะอาจจะเป็นโมเมนตัมที่ดีขึ้นในการขึ้นระยะสั้นนะครับก็เอาใจช่วยครับแล้วเดี๋ยวยังไงเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ